ว่าแต่งงานแล้วก็ยังฮอตเหมือนเดิมอุ้ยพี่ไม่ไปยังแน่นอยู่นะขอบคุณกราบขอบคุณมากครับกราบกราบขอบคุณจริงๆก็เราก็ชื่นใจอะเนาะเราก็ไม่หวงเหวงนะครับแล้วก็ไม่รู้ก็ยังไงอ่ะก็ดีใจที่เขายังรักเราอยู่แล้วก็ชื่นชมติดตามสนับสนุนเราตลอดแล้วหวั่นใจไหมแบบว่าแต่งงานแล้วมันจะน้อยลงไหมหรือยังไงกังวลใจไหมเรื่องนั้นไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็ยังอยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็ยังมีผลงานที่เราต้องสร้างให้มันดีออกมาเรื่อยๆครับแต่คุณแซมบอกว่าหลังจากแต่งงานเสร็จมาออกงานทุกวันเลยก็ก็หาเงินครับผมเอาไปงานแต่งก็เยอะไงเยอะเยอะครับหลายที่ด้วยก็สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ทีนึงไม่ก็นั่นแหละครับก็หาเงินฮะหาเงินแบบนี้ไม่ได้เป็นยิ่งแต่งความฮอตของวีคูนะครับอุ้ยจริงเหรอครับไม่มั้งก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็ทำหน้าที่ของผมแหละจริงเหรอยังไงล่ะจริงเหรองั้นก็แสดงว่ามันเป็นอะไรที่คู่ควรและเหมาะสมกันมากๆกลัวไหมว่าภรรยาจะห่วงเรามากขึ้นห่วงเหรอเพราะหลอกขึ้นไงมันดูหลอกขึ้นจริงเหรอไม่ต้องห่วงแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วก็นั่นแหละครับใส่สิครับนี่ต้องพกติดตัวตลอดตลอดเวลาจริงๆเขาก็อยู่แถวนี้นะมารอรับเช็คของเรารับเงินเราแล้วก็ไปคุ้มละตอนนี้คุ้มไหมภรรยาเราตอนนี้ไม่ขนาดนั้นครับถามนิดนึงว่าบัญชีก็คือไม่ได้แยกกันเนาะก็เราวางแผนไว้เหมือนกันว่าในเรื่องของอนาคตที่จะออมเงินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเออครับผมส่วนของส่วนตัวที่เรามีกันอยู่แล้วก็แยกกันก่อนอะไรเงี้ยเออแต่วันนึงเราก็ควรจะหาอะไรที่มันเป็นสมบัติร่วมกันส่วนกลางเพื่อต้องเปิดบัญชีไว้เผื่อให้ลูกกันไหมเหมือนกันก็อย่างนั้นใช่ครับใช่เปิดแล้วแต่ชื่อบัญชีก็คือเป็นชื่อคิมเบอร์รี่นะแยกกันเปิดด้วยแล้วแยกเปิดแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกอะไรเงี้ยต่างเปิดของตัวเองให้ใช่เป็นเงินที่ห้ามใช้เป็นเงินใช่แล้วก็อย่างพวกทำประกันอะไรเงี้ยก็ทำไว้แล้วก็เก็บเงินไว้ให้ลูกอะไรเงี้ยใช่นี่เนี่ยบัญชีตั้งต้นมีเท่าไหร่แล้วก็ลูกอ๋อต้องบอกไหมล่ะต้องบอกไหมก็เก็บออมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับค่าใช้จ่ายเยอะเนาะค่าใช้จ่ายเยอะหลังแต่งนะแต่งบ้านอีกเนาะโอ้ยตอนนี้เหลือภาระอะไรบ้างคะเยอะเลยก็เพียบเลยบ้านนี่แหละครับบ้านนี่แหละแต่ตอนนี้ก็งานแต่งก็จบแล้วเราก็สบายใจไปส่วนนึงละครับบ้านคือเรือนหอที่อยู่เรือนหอที่อยู่ใช่ครับคือยังทำไม่เสร็จเสร็จแล้วแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเหลือตกแต่งเรื่อยๆมีรื้อถอนมีทุบอะไรบ้างไหมระหว่างทางมีครับแต่ตอนนี้มันสามารถผมอยู่สบายแล้วตอนนี้สบายมากครับเข้าที่เข้าทางใช่ใช่แต่ถ้าจะอยากได้อะไรที่แพงหรือมูลค่าต้นของเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ต้องคิดใช่ครับต้องคิดเยอะๆเลยครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ไงบ้านเราเคยมีบ้านมาแล้วแล้วก็แบบเคยสั่งของเคยซื้ออะไรมาแล้วแบบเฮ้ยมันกองอยู่ที่บ้านเต็มเลยอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องคิดนิดนึงคือพี่เที่ยวมั้ยอ่ะเก่าอ๋อนั้นไม่นับครับอะไรมันรถเก่าไม่นับรถเก่าเค้าบอกว่าเก็บไว้เลยคันเนี้ยเก็บไว้เลยผมก็บอกผมจะเก็บไว้ให้ลูกขับนี่เคยยื่นข้อเสนอไปแล้วมันไม่ผ่านเลยครับไม่ให้ผ่านเค้าก็มีชักสีหน้าเรื่องรถนี่เหมือนกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็แบบลูกจะขับเหรอฉันยังไม่ขับเลยอะไรเงี้ยมาดูนะไม่รู้จะต้องซ่อมกี่รอบนะใช่ครับทุกวันนี้ยังซ่อมเลยครับซื้อมาซ่อมอีกแล้วหรอซื้อมาซ่อมซื้อมาซ่อมสำหรับเขาอ่ะเขายื่นอะไรมาเขาอยากได้กระเป๋าหรืออย่างเงี้ยเราไม่ขัดเลยแล้วก็มันผมว่าเขาเป็นคนที่คิดแล้วคิดมาเยอะแล้วอ่ะกว่าที่จะซื้ออะไรอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่จริงเราสปอยภรรยาหรือเรากลัวเมียครับเอาทั้งคู่เลยใช่เราก็อยากให้เขามีความสุขมากๆเออชีวิตนี้มันก็มีชีวิตเดียวเนาะเออชีวิตมันสั้นเราก็แบบอยากมีความสุขอะไรก็ทำไปเลยฝากเชื่อขนาดไหนบอกว่าถ้าเชื่อภรรยาชีวิตจะเจริญอะไรเงี้ยว่าทุกคนพูดอ่ะร้อยคนพูดก็ร้อยคนพูดตลอดใช่ครับซีนก่อนแต่งเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจเพราะเชื่อภรรยาจะเจริญเข้าใจเลยครับเพราะว่ากว่าที่เราจะแต่งงานกันเราผ่านอะไรมา10ปีถ้าวันหนึ่งเราไม่เชื่อเขาขึ้นมา
มีปัญหาทันทีปัญหาชีวิตอ่ะปัญหาจริงจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเตือนสิ่งที่เขาคอยบอกอ่ะคือสิ่งที่เขาหวังดีที่สุดแล้วอยากให้เราอยู่ในเวที่ดีอยู่ไปในทิศทางที่มันดีมันถูกต้องแล้วก็ผ่านการให้ผู้ชายให้ทราบทุกคนใช่ไหมแล้วมันแล้วแต่ประสบการณ์นะผมเพราะมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วกว่า10ปีงานแต่งจบแต่ว่าแม่เอาเรื่องแม่ก่อนแม่ยังไงล่ะนั่นไงแม่เปิดแผนคุณแม่ชอบมากคุณแม่ชอบมากชอบเสียงเพลงครับชอบเสียงเพลงแล้วก็ชอบความสนุกชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตามนั้นตามที่เห็นเป็นกิจกรรมที่เขาชอบหรือว่าวันนั้นจริงๆเขามีสกิลยังไงบ้างมันสนุกเขาเลยขึ้นเลยเปิดสนุกเขาสนุกครับใช่แล้วก็แฮปปี้คงแฮปปี้ที่แบบได้มาเจอญาติได้มารวมตัวกับญาติแล้วได้มาอยู่ในงานที่ที่มีแต่ความสนุกอ่ะมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยเต็มที่ไม่ใช่แค่แม่เราทุกคนเพื่อนๆอะไรก็โอ้โหเต็มที่ไปหมดเลยวันนั้นคุณแม่ปล่อยจอยเหรอแล้วเราก็ไม่ห้ามเราก็ปล่อยเลยแม่เต็มที่ไม่ห้ามครับห้ามไม่ไหวเหมือนกันคือเดี๋ยวกันเด็กเต้นกับณเดชที่อิตาลีก็เต้นกับณเดชคนนี้เขาตัวเอนเตอร์เทนเลยถอดเสื้อด้วยโอ้ในไม่มีคลิปอยู่แต่ไม่ปล่อยมันมากมันมากมันมากครับมันมากถามเรื่องชุดงานแต่งนิดนึงพี่นาครับก็มีดราม่าหรอกจบงานนิดหน่อยน้องที่ใส่ชุดสีขาวไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นข่าวครับแต่ว่าเราก็ขำๆมาเอาจริงเราสองคนไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่แบบเขาอยากใส่อะไรก็ไปก็ใส่เพราะว่าเราแค่ระบุว่าclose to nature เพราะฉะนั้นเราไม่ได้กำหนดอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรประเพณีหรือว่าอะไรต่างๆความเชื่ออะไรต่างๆมันก็สามารถเปลี่ยนกันได้หรือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเอามาแบบไปดราม่ากันใช่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเห็นเขาใจมันอ้าวกลายเป็นดราม่าใช่ก็กลัวเนี่ยก็กลัวน้องเขาซวยอีกอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์มางานแต่งเราแล้วก็ทำก็ซวยอย่างเงี้ยก็เราก็ขอโทษครับขอโทษน้องเขาด้วยแล้วกันไม่นะไม่นะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นธรรมดามากเจอกันก็ทักกันนะเราพูดของความรู้สึกน้องไปครับที่โดนดราม่าใช่ไหมก็ห่วงนั่นแหละก็เราก็คนที่มางานก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันหมดอะเนาะแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็ดีมากเลยที่งานนี้ดราม่าน้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มันอะไรก็ไม่รู้อะเล็กน้อยใช่ใช่ตัวที่หมั่นกันแต่ว่าเขาเตรียมใจไว้เหมือนกันว่างานเรามันคนมาจับตามองมันต้องมีดราม่ามีคนมันไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าผมคิดว่ายิ่งคนเยอะมันก็อาจจะมีแต่ว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าราบรื่นนะราบรื่นมากราบรื่นมากจบดราม่าไม่มีอะไรเลยครับเดินขาไม่ผิดเนาะตอนกลับห้องฮะเมียลากไปเลยจ้ะเมื่อเดินตามเขาไปเลยเดินตามเขาไปเลยจ้ะขอบคุณครับโอเคติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ